สวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับก็้าสู่นอนนังชาแนลนะจ้าอยู่กระทอบนอนหนังสุดรอคนที่คอนเทนต์นเช่นเคยวันนี้ไปดูนี่มาหนังแอนิเมชันจาก Netflix เรื่อง The Sea Beast ก่อนที่ทุกคนจะไปฟังความรู้สึกจากผมนะฝากทุกคนทำสองอย่างคือกด Subscribe ให้ช่อง หนอนหนังด้วยนะครับผมกับอย่างที่2คือฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆการกดไลค์เยอะๆเนี่ยมันทําให้อัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยมันดันคลิปนี้ไปหน้าฟีดของหลายๆคนนะครับเพื่อให้เกิดการมองเห็นที่มากขึ้นนะครับยังไงฝากกด Subscribe และกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยภาพยนตร์แอนิเมชันเดอะซีบีสเนี่ยเป็นภาพยนตร์ o r i g i ินอลเน็ตฟลิอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่เต็มไปด้วยกลิ่นอของดิสนียแบบเต็มเปี่ยมเลย ผมเชื่อว่าน่าจะมีใครหลายๆคนเนาะเออถ้าไม่ได้ตามข่าวนะครับก็น่าจะเข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันแอนิเมชันพิกซาบอกว่านี่มันแอนิเมชันดิสนีย์หรือเปล่าวะต้องบอกอย่างนี้ครับว่า The Sea Beast เนี่ยอ่อไม่ใช่ภาพยนตร์จากทางดิสนีย์นะครับแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีผู้กำกับที่เป็นอดีตนะครับผมที่เคยอยู่ใต้ร่มชายคาของดิสนีย์ก็คือคริส วิลเลียมคริสวิลเลียมเนี่ยมีผลงานก่อนหน้านี้ที่ทำให้ทุกคนเริ่มรู้จักเขาเนะก็คือโบ l ชนะครับผมหมามหาจรรย์ตัวสขวีขาวตัวนั้น <c oughs> ที่คุณยังจำได้ไหมโบ l t เป็นหนังแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักและน่าจะประทับใจใครหลายๆคนนะครับจนผลงานต่อมาของคริสวิลเลียมก็คือ Big Hero 6 นะครับที่เป็นดาร์เบสจนต่อมาผลงานในปี2016ที่ตัวคริสวิลเลียมส์เนี่ยี่ยมีส่วนร่วมในการกำกับนะก็คือโมอาน่าและภาพยนตร์เรื่องโมอาน่านั่นแหละครับต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวนะเรื่องสุดท้ายนะครับผมที่ตัวคริสวิลเลียมส์นะครับได้มีโอกาสทำงานอยู่ภายใต้ร่มแชร์ของดิสนีย์นะครับคริสวิลเลียมให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับถึงการออกมานะครับออกมาทางาน ใต้ลมชายคาของ Netflix นะครับบ้านหลังใหม่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความฝันอยู่แล้วนะครับว่าอยากจะเล่าเรื่องราวการผจญภัยในแบบของเขานะครับผมที่เขาก็ต้องการสร้างแรงกดดันให้ตัวเองไปด้วยคือตัวคริสฟิลเลียนเขาบอกว่าตอนที่เขาทำงานอยู่ภายใต้ชายคาของ Disney เนี่ยเขารู้สึกว่า Disney เนี่ยก็เป็นบ้านที่ดีนะมีประสบการณ์ที่ดีนะครับคอยซัพพอร์ตเขาดีมากแต่เขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องเติบโต เขาต้องการอะไรที่มันผลักดันเขาถีบเขาไปมากกว่านั้นเขาก็เลยเลือกที่จะออกมานะครับแล้วก็ตัดสินใจเผชิญโลกด้วยตัวเองจนมาทำภาพยนตร์เรื่อง The Sea Beast เป็นภาพยนตร์ Original Netflix ต้องบอกว่าเรื่องแรกของคริสบิลเลียมเพราะฉะนั้นกลิ่นไอดิสนี่มันเลยมาเต็มสมมุติว่าถ้าผมไม่ได้อ่านข่าวเนี่ยปิดตาเลยนะเราไม่รู้เลยนะว่าคริสบิลเลียมเนี่ยทำภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ดิสนี y แล้วอะ่ะ ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งกลิ่นมาเต็มเลยนะอาจจะด้วยประสบการณ์แหละนะครับผมตัวคริสฟิลเลียมเขาก็สตาร์ททำหนังแอนิเมชันภายใต้ชาคาดิสนะี์มันก็เลยติดกลิ่นมานะครับก็ไม่แปลกนะครับแต่ประเด็นของเด e ะ b ีบิสที่ผมจะชมอย่างแรกก็คือเรื่องบทนะครับผมเด e ะ b ีบิสเป็นภาพยนตร์ที่เขาเล่าถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมที่โตมาในครอบครัวที่เป็นนักล่านักล่ามอนสเตอร์ผู้นี้ดีกว่านะครับผมในเรื่องมันจะมีนักล่ามอนสเตอร์คล้ายๆกับ พวกไวกิ้งที่ออกล่าปะวานเนะี่ยเออประมาณนั้นนะครับผมเขาก็ตีความเป็นนักล่ามอนสเตอร์นักล่าสัตว์ยักษ์ใต้น้ำนะครับผมแล้วตัวน้องผู้หญิงเขาเนี่ยเขาก็โตมาภายในครอบครัวที่เป็นเหมือนอดีตฮีโร่นักล่ามอนสเตอร์โตมาภายในครอบครัวที่เก่งทางด้านนี้เลยนะครับและตัวน้องเขาเนี่ยก็จะมีหนังสือนะครับที่พูดถึงวิรกรรมของนักล่ามอนสเตอร์ที่พูดถึงกลุ่มของพระเอกด้วยนะครับนี่คือจุดเชื่อมโยงแรกทําให้น้องเขาเนี่ย ได้สัมผัสถึงวีลกรรมของตัวกลุ่มพระเอกนะครับในเรื่องเนี่ยว่าโอ้โหเม่นเก่งกาจนะ สามารถล่าปลาวานได้4ตัวภายใน2วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องผูกพันกับตัวพระเอกจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องออกไปผจญภัยด้วยกันนะผมพูดแค่นี้ละกันด้วยความที่เขาตั้งใจอยู่แล้วนะว่าจะเล่าโมเมนต์ของ2ตัวละครนี้นะครับให้ออกมาในแบบที่เราน่าจะคุ้นเคยกันนะหนังแอนิเมชั่นยิ่งเป็นหนังดิสนีย์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเรื่องการสร้างโมเมนต์ความผูกพันส่วนใหญ่แอ,อนิเมชันทางดิสนีย์นะครับเขาจะสร้าง ความต่างของตัวละครออกมาเพื่อสร้างความแตกต่างบางอย่างที่มันสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดีเหมือนจิ๊กซอที่ตามหาซึ่งกันและก,กันนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ความต่างทางวัยนะครับความต่างทางชนชั้นนะครับความต่างทางขั้วความเชื่อเช่นแบบดีกับเลวซึ่งไอจุดตรงเนี้ยการ์ตูนในดิสนีย์หลายเรื่องเนี่ยเขาก็ทําตรงนี้ออกมาแล้วทําได้ดีซึ่งเดอะซีบีสก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเพราะว่าเขาให ตัวเด็กผู้หญิงเนี่ยครับผมเขาคลั่งคล้ตัวพระเอกมากพอคลั่งคล้ตัวพระเอกมากๆปั๊บก็เกิดการหนีตามพอหนีตามปั๊บก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกเอักเสบดนต,ต่างๆนานานะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องไปติดเกาะและต้องได้ใช้ชีวิตเผชิญกับตัวมอนสเตอร์ยักษ เอออันเนี้ยไอโมเมนต์ตรงเนี้ยดีพอเข้าไปอยู่ในเกาะที่เป็นมอนสเตอร์ยักษ์มึงเอ้ยเฮียโคตรน่ารักเลยแล้วมันจะมีตัวละครสีฟ้า,ฟาไอตัวเด็กคนเนี้ยมันจะตั้งชื่อมอนสเตอร์ตามสีเลยววพระเอกมันก็แซวว่านี่เธอถ้าไปเจอแบบสัตว์ประหลาดสีเหลืองก็จะซื้อเยลโล่เจอสัตว์ประหลาดสีม่วงก็จะซื้อพอโพ้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แซวนะครับในเรื่องในเรื่องเนะี่ยตัวนางเอกกับพระเอกเนี่ย ต้องพัดหลงออกจากเรือเพราะว่าจับไอมอนสเตอร์ตัวนี้แหละเป็นเจ้าอสูรนะครับคือตัวนี้มันตามล่ามาแบบกันมายาวนานมากนะครับถือเป็นตัวมอนสเตอร์อีกตัวนึงที่ล้มยากมากนะครับผมตัวกัปตันเรือเนี่ยแม่งหมายหัวตัวนี้เอาไว้นะครับสุดท้ายพอมาจับปั๊บแม่งก็ไม่ได้ผลนะครับด้วยความดีของตัวเด็กคือการคิดหนังการคิดพอดพวกนี้มันไม่ง่ายนะครับแต่ผมขอพูดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเออพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเห็นอยู่แล้วว่าไม์เซตของเด็กก็จะเป็นเหมือนผ้าขาวถูกไหม เออหนังเรื่องนี้ก็สร้างตัวละครเด็กคนนี้ให้เป็นเหมือนผ้าขาวนะครับที่ไล่เดียงสานะเวลาจะทําอะไรตั้งคําถามก่อนด้วยความที่เด็กประสบการณ์น้อยนะเขาก็จะตั้งคําถามก่อนว่าทําไมไม่ทําแบบนั้นทําไมต้องกลัวทําไมต้องล่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นนักล่ามอนสเตอร์นะครับลองนึกภาพว่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นทหารเออนะครับมีเด็กมาถามทําไมต้องใช้ปืนทําไมต้องทําสงครามคุยกันไม่ได้เหลอทําไมไม่คุยกันเขาก็มี ฝั่งศัตรูเขาก็มีลูกมีเมียนะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเขาสร้างความเชื่อหนึ่งอย่างที่ให้เวอร์เซ t ตอัพนะครับคนในเรื่องเขาเชื่อก็คือเชื่อคล้ายๆหนังสือนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะอ้างอิงกับหนังสือประวัติศาสตร์เออที่เราได้อ่านๆกันที่เราได้เรียนกันนะฝั่งนี้แม่ทัพคนนี้ดีแม่ทัพคนนี้ไม่ดีนะครับข้าราชการคนนี้ดีข้าราชการคนนี้ไม่ดีพระาะเลวอะไรอย่างเงี้ยเราได้รู้จากหนังสือประวัติศาสตร์แต่ในเรื่องนี้เขาเอาข้อมูลจากความเป็นจริงหยอดเข้าไป ในแอน m เมชันสำหรับเด็กนะต้องพูดว่าแอนิเมชันสำหรับเด็กนะได้แบบแนบเนียนก็คือข้อมูลจากประวัติศาสตร์ที่เราได้เสพได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้ศึกษาไม่ว่าจะด้วยการถูกบังคับให้เรียนหรือเต็มใจศึกษาเองก็ตามส่วนใหญ่แล้วประวัติศาสตร์จะเขียนโดยผู้ที่ได้เปรียบณตอนนั้นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ที่ได้เปรียบณตอนนั้น ก็จะเขียนให้ขั่วตรงข้ามของตัวเองดูไม่ดีก็จะเขียนให้ขั้วตรงข้ามของตัวเองดูต้อยต่ํากว่าดูเลวกว่าซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือดีและเลวจริงๆหรือประวัติศาสตร์ที่เราได้อ่านมันก็แค่ถูกเขียนในมุมของคนไม่ดีที่เขียนถึงคนไม่ดีเหมือนกันเราก็ไม่รู้ได้ในเรื่องนี้เขาก็ใช้ประเด็นตรงนี้เอามาเขียนว่า อ๋อหนังสือที่ทุกคนเชื่อว่ามอนสเตอร์พวกนี้ออกทำลายนะครับบุกลุกริมฝั่งทำลายผู้คนทำลายเมืองพระเอกไม่เคยได้อ่านนะออกแต่เรืออย่างเดียวออกเรืออย่างเดียวนะครับพอมาได้อ่านเนะี่ยมันจะมีประโยคนึงของพระเอกที่พูดว่าเฮ้ <c oughs> hey, ้เกาะอันนี้ผมก็ไปบ่อยนะตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยก็ไม่เห็นหมู่บ้านเลยนะไม่มีแม่ซากปลหลักหักพังไม่มีแม่วิแววคือถ้าเป็นเมืองที่ถูกทำลาย ส่วนใหญ่มันก็จะมีซากปลักหักพังเหลือไว้ให้ดูแต่ตัวเพกบอกว่าไอ้ที่กนเกาะนียมันไม่มีมันไม่มีซากปลักหักพังแล้วตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเลยตัวเด็กคนนี้ที่นั่งอยู่ด้วยกันก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสงครามเริ่มที่ไหนมอนสเตอร์ฆ่าคนจริงไหมหรือบางทีเรานี่แหละแค่ล่วงล้ำเขตที่อยู่อาศัยของพวกมอนสเตอร์พวกนี้สิ่งที่พวกมอนสเตอร์พวกนี้ทำก็แค่ป้องกันตัวเอง ประเด็นเนี่ยในเรื่องเนี่ยมึ่งเป็นเรื่องที่เล่าถึงสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะครับมนุษย์บุกลุกพื้นที่สัตว์นะครับบุกลุกพื้นที่ป่านะครับทำให้สัตว์หลายๆชนิดก็สูญพันธุ์เพราะมนุษย์นะครับที่พวกเราเรียกกันว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยม่งทำให้สัตว์หลายๆชนิดสูญพันธุ์มาแล้วในโลกความเป็นจริงแอนิเมชันตัวเนี้ย ก็เล่นกับจุดเนี้ได้แบบแนบเนียนและแยบยนต์มันเหมือนคนคนหนึ่งที่ออกมาด่าเราแบบนินเนียนแล้วเราก็นั่งฟังเขาด่าเราแบบโอ้ยยิ้มแย,มยม้ปื้มปิ่มอิ่ม,อมเอ็มหัวใจอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะผมดูหนังเรื่องเนี้ยใจหนึ่งเราก็เออว่าเฮียเ,เราเบียดเบียนสัตวนะ์เนาะมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยนี่คือเลวร้ายที่สุดแล้วนะบนโลกใบนี้ถ้าถามสิ่งมีชีวิตอื่นน่ะ ที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะแล้วให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้โหวตว่าสิ่งมีชีวิตอะไรบนโลกใบนี้ที่อยู่บนห่วงโซ่อาหารและแม่งแบบดุร้ายที่สุดโหดร้ายที่สุดผมเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้น่าจะโหวตให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายที่สุดและโหดร้ายที่สุดมีสติปัญญามากที่สุดอยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมคิดตามเรื่องพวกนี้แบบโอ้โหแม่งสนุกมาก สนุกมากเลยนะกับการเสพข้อมูลพวกนี้ในหนังในแบบที่เขาเอามาเล่าให้มันย่อยง่ายนะครับคือประเด็นที่ทำให้สองคนเนี่ยเขามาถกเรื่องนี้กันเป็นเพราะว่าตัวพระเอกอะในจุดนั้นเน่ยเขาเริ่มรับได้แล้วเขาเริ่มยอมรับแล้วตอนแรกพระเอกเขาก็ไม่ยอมรับหรอกว่ามันตั้งคําถามแบบนี้พ่อเจ้ายังเป็นเด็กไงเจ้ายังมีประสบการณ์ไงพ่อเจ้าก็ถูกสัตว์ประหลาดฆ่า จะให้ยังไงโอ้ยเอโหงศิกรรมฆ่าพ่อฉันไม่เป็นไรท่านในมุมเนี้ยของพระเอกเนี่ยมันก็ฟังดูเป็นเหตุผลนะว่าเฮ้ยเฮี้ยมันก็นี่ไงมันฆ่าพ่อแม่มึงไงแต่เด็กคนเนี้ยเขาก็มีไมเซ็ตว่ารู้ได้ยังไงว่าพ่อแม่หนูอะไม่ได้ไปลูกลานมอนสเตอร์ก่อนพ่อแม่หนูอะเป็นฮีโร่ก็จริงนะแต่ฮีโร่ก็ผิดพลาดได้เออไอประโยคเนี้ยแม่งคือมันตอบทุกอย่างเลยว่า อ๋อเ <ality> ออฮ hey, ีโร่ก็แค่คนคนหนึ่งเว้ยที่ม่งผิดพลาดได้และมันก็ so like ต่อยอดสู่เหตุการณ์ต่างๆน่านะครับที่ทําให้พระเอกเนี่ยค่อยๆยอมรับความคิดของเด็กคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆเืๆรืๆโดยการที่เด็กคนนี้เขาเชื่อสนิทใจนะว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวยักษ์ตัวเนี้ยตัวสีแดงตัวเนี้ย พูดคุยกับเขารู้เรื่องแต่ต้องใช้ความจริงใจในการพูดคุยหนังเขาไม่ได้พูดออกมาต้องเป็น dialogue นะว่าคุณน้าก็ต้องใช้ความจริงใจค่ะในการพูดคุยกับมันนะอะย่างเงี้ยไม่ได้แบบเล่าเมสเ a จด้วย dialogue แบบง่ายๆอย่างที่หนังบางเรื่องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเล่าด้วยวิธีการทําให้เห็นเลยมันจะมีซีนหนึ่งที่เป็นตัวชี้เลยว่าการพูดด้วยความจริงใจสื่อสารด้วยความจริงใจเนี่ย มันทําให้พูดกับมอนสเตอร์รู้เรื่องจริงๆคือตอนที่ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นและสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วตัวพระเอกเริ่มยอมรับได้แล้วว่ามอนสเตอร์ไม่ได้โหดร้ายทุกตัวมอนสเตอร์ Monster ก็เหมือนเราที่มีทั้งมอนสเตอร์ที่ดุร้ายและไม่ดุร้ายซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นมาแล้วปะปูปูในเรื่องตัวม่วงอ่ะนะเป็นมอนสเตอร์ดุร้ายนะครับทำลายตัวมอนสเตอร์สีแดงตัวเนี้ย ก็ปกป้องนะปกป้องทั้งคู่จากการทํร้ายของไอ้ปูม่วงตัวนี้จากตรงนั้นก็คือตัวมอนเตอร์สีแดงก็อาสาเอาไปส่งและมันจะมีระหว่างทางไปส่งอะ่ะมันจะต้องบอกทางเะเลี้ยวทางนั้นทางนี้ตัวหนังเขาก็หยอดโมเมนต์เป็นตลกตลกมาแต่ไอ้โมเมนต์ตลกตรงเนี้ยมันแฝงในยะและแมเสเซจสำคัญของเรื่องก็คือพวกเราแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกสปีชีต่างกันคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เราสามารถสื่อสารกันได้ด้วยใจตัวพระเอกลงไปก่อน นะครับแล้วก็พูดคุยอ่ะคุณลองนึกถึงภาพถ้าเราต้องคุยกับลิงอุรังอุตังสมมติผมเอาคุณไปอยู่กรงเดียวกับอุรังอุตังอุรังอุตังตัวเนี้ยฉลาดนะครับฉลาดเลยแต่เขาแค่ไม่รู้จักภาษามนุษย์ทำามืไงก็ได้บอกให้ลิงอุรังอุตังตัวเนี้ยเดินไปทางขวาสิ่งแรกที่เราจะทําผมเชื่อว่าคุณจะทําเลยก็คือพูดชา้ชาๆพร้อมกับผายมือไปมาอ่ะตัวเพะเอกํำแบบนั้นเลยพูดชา้ชาๆว่าเฮ้ยเราจะไป ทางซ้ายนะนี่นี่ดูนิ้วนะซ้ายซ้ายผมเคยนั่งคิดไว้ว่าทําไมลูกศรต้องเป็นรูปร่างแบบนั้นทําไมหัวใจต้องไปรูปหัวใจอันนี้เราไม่ได้นับว่าใครเป็นคนสร้างน,นะหมายถึงว่าไมาเซ็ตเราอะที่เราเชื่อทําไมเราเชื่อว่ารูปเนี้ยคือรูปหัวใจทําไมเราเชื่อว่ารูปลูกศรเนี่ยคือสัญลักษณ์ในการชี้มันเป็นมันเป็นเรื่องเดียวกับที่ครั้งแรกที่ผมเห็นบุคลิกข,ของคนอินเดียที่ใส่หัวคือใช่ เนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อ๋อเออว่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจนี่ว่าผายมืออย่างเงี้ยคือไปทางนี้คือเรื่องพวกนี้มันก็ถูกสอดแทรกลงในเหตุการณ์นี้แหละที่พระเอกแม่งผายมือพยายามผายมือไปทางนี้ไอไอมอนสเตอร์หน้างโง่เอย้ยไปทางนี้ทางนี้คือเข้าใจตัวพระเอกเลยว่ากูทําท่าชัดแล้วนะนี่ผายมือเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยมือเพิ่มเพิ่มตัว Monster. ตัวภาพยนตร์นะครับเขาก็ตัดรีแอคหน้ามอนสเตอร์แบบกูเอือมจริงนะกะับไอ้มนุษย์คนนี้คือมึงคิดว่ากูเข้าใจไหมเออไม่ต้องมีบทพูดเลยนะครับแค่สีหน้าแม่งเล่าทุกอย่างเลยแบบเฮียแล้วกูจะรู้ไหมล่ะมึงมาโบกไม้โบกมือนี่คืออะไรอ่ะกูไม่รู้เด็กคนเนี้ก็โชว์ประมาณว่าใช้ใจสื่อสารสิค้าใช้ความเข้าใจค่อยคอยคุยกับเขา <S <S เด็กคนนี้ก็ผูกเอวแล้วก็หย่อนตัวลงมา แล้วก็ชูมือนี่พูดสั้นๆก่อนนะประมาณว่าพาไปทางนี้ได้ไหมนี่แล้วก็ค่อยๆทําท่าบินแล้วก็เลี้ยวซ้ายตัวมอนเตอร์เข้าใจว่าอ๋ออยากให้ไปทางขวาใช่ไหมได้มอนเตอร์ก็เลี้ยวขวาอะไรแบบนี้จริงๆโมเมนต์ง่ายๆพวกนี้มันเป็นโมเมนต์ที่ถ้าเราจะไม่ใส่ใจมันก็ได้นะครับมันไม่ได้ผิดอะไรแต่เผอิญว่ามันคลิกกับผมไงมีอย่างเดียวที่ผมจะติเรื่องนี้นะก็คือผมมีความรู้สึกว่ากว่าที่ตัวพระเอกอ่ะ จะยอมรับตัวเด็กคนนี้ได้กับทำลายชีวิตที่ทั้งคู่ติดอยู่ในเกาะแล้วก็ผูกพันกับตัวมอนสเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะถางเล่าให้เยอะกว่านี้อันนี้คือเป็นเหมือนความคิดของคนดูอย่างผมนะที่ผมรู้สึกว่าอยากเห็นมันมากกว่านี้เพราะส่วนตัวผมอะรู้สึกว่าช่วงนี้มันไปเร็ว ไปเร็วไปหน่อยบวกกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาทําให้เราผูกพันและรักตัวละครแบบทั้งหมดนี้แล้วนะสตัวเลยนะพอเราเริ่มรู้สึกรักปับ๊บเราอยากเห็นเขานานกว่านี้ส่วนเรื่องออแอนิเมชันเรื่องงานเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่คริสวิลเลียมส์นะครับยังอยู่ในดิสนีย์นะแล้วออกมาทํากับ Netflix แล้วตอนเนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหคุณภาพก็ไม่ตกนะคือการที่เขาออกมาจากดิสนีย์แล้วเนี่ย นั่นเขาออกมาจากค่ายนะแล้วคนที่ทํางานในค่ายพวกนี้บางคนเขาก็ไม่ได้ทําให้แค่ดิสนีย์คนเดียวบางคนเขาก็เป็นทีมของตัวเองแล้วเขาก็ทํารับหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้ภาษีจากการที่ตัวคริสวิลเลียมเนี่ยเขาเคยทํางานในดิสนีย์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ตัวงานของเดอะซีบีสเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ภายใต้ชายคาของดิสนีย์แล้วจะเป็นออริจินอลเน็ตฟิกนะอันนี้คือผลงานของเน็ตฟิกเลยนะครับผมแต่มันก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ Animation Disney เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องโปรดักชันนะเรื่องเทคนิคต่างๆดีมันจะมีช่วงซีนหนึ่งที่ตัวมอนสเตอร์สีแดงเนี่ยแม่แดงเนี่ยแม่แดงแม่แดงเนี่ยมาส่งทั้งคู่ที่เกาะแล้วนะแล้วตัวแม่แดงเนี่ยเห็นเรือเรือเรือของทหารนะเห็นแล้วแบบโกรธคือแม่แดงเขาก็ไม่รู้นะเขาก็เห็นเรือเหมือนเป็นมอนสเตอร์ตัวนึงอะน,นะว่าเฮ้ยมนุษย์แม่งขี่ไอ้ยักษ์รําเนี่ย แนบมาและสู้กับฉันมันก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเรือลํานั้นนะครับก็จะลงไปทร้ายนะครับพอเห็นคู่อริไงก็ลงไปทําร้ายแล้วมันจะมีซีนที่ตัวเด็กรับเขาต้องวิ่งห้ามเชื่อไหมซีนเนี้ยผมชอบมากแล้วเป็นซีนที่ผมขนลุกเพราะไอ้ซีนนี้เป็นซีนที่ทําให้นึกถึงโมเมตนต์หนึ่งในวันพีซมากที่สุดคุณจําตัวละครพิก้าได้ไหมเออพิก้าตัวใหญ่ๆที่มันแปลงร่างเป็นปราสาทได้อะ่ะ เออไอตัวนั้นน่ะแล้วมันจะมีซีนที่พวกลูฟี่ต้องสู้แล้วปีก้าตัวใหญ่ปั๊บแล้วมันก็ต้องถล่มเมืองปุ๊บจริงๆแล้วซีนนั้นน่ะมันต้องอลังการมากๆเลยเว้ยน้องต้อมเนี่ยเขาส่งฟุตต,ตัวนั้นให้ผมดูแล้วผมก็โอ้โหแม่ไม่ร่วมสมเอาใส่ได้ไหมนะถ้าผมเอาใส่ไม่ได้นั่นแสดงว่าติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยผมจะพยายามเอาใส่ให้ทุกคนดูนะครับ โอ้โหแม่งอลังการสัตว์ไอ้เฮียแม่งขนลุกอะ่ะผมเห็นแล้วผมขนลุกอะ่ะรู้เลยว่าฉบับในการ์ตูนอะ่ะยังทำไม่ถึงจริงๆอะแล้วผมมาได้เห็นเดอะซีบีสครั้งเนี้ยเราได้เห็นเด็กคนนี้ล้มลุกคุกคานแล้วเห็นตีนองกรแล้วมีภาพอลังการมีอะไรผมได้เห็นเรื่องเนี้ยแล้วผมได้ข้อสรุปเลยเว้ยวันพีทอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ต้องพยายามเข็นให้เป็นไลฟ์แอคชั่นก็ได้เลยเว้ย อันนี้ไม่รู้นะเรายังไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ตัดสินนะว่าวันพีทไลฟ์แอคชั่นดีหรือไม่ดีแต่การดูครั้งเนี้ยเกิดข้อสรุปของผมเลยคือวันพีทอะทำเป็น 3D แบบนี้แบบเดอะซีบีสเนี่ยโม้แม่งพวกเราก็น้ำตาไหลแล้วจริงๆผมย้อนไปนึกถึงไอ้นี่เลยกันสึกในเน็ตฟิกไม่รู้ว่าเน t f l i กยังอยู่ไหมนะทำเป็น 3D แบบนั้นก็ได้ แต่การสื่อมันจะเป็นอีกมูดหนึ่งนะมันจะดูจริงจังหน่อยนะครับเปรียบเทียบกับเดอะซีบีสเนี่ยเห็นภาพมากที่สุดใครที่ยังไม่ได้ดูเดอะซีบีสนะแล้วคุณดูวันพีชนะแล้วคุณกําลังรองคอยการมาของวันพีสไลฟ์แอคชั่นอยู่อะลองไปดูเดอะซีบีสวันพีสทําแบบนี้ได้ทําได้เลยอะได้เดี๋ยวนี้เลยด้วยเฮีย yeah, ทำให้ผมยิ่งรักหนังเรื่องเดอะซีบีสเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับผมเดอะซีบีสนะผมจะให้คะแนนไว้ที่8.5คะแนนครับ เยอะอยู่เยอะอยู่แต่อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนช่วงโมเมนต์ที่ติดเกาะกันน่ะแล้วก็ช่วงโมเมนต์ที่เด็กคนนี้ทําให้ตัวพระเอกยอมรับได้เอออะไรเออ,อยางเงี้ยมันน้อยไปหน่อยผมว่ามันรีบเล่าไปหน่อยเนี่ยครับด้วยความที่ช่วงเริ่มเขาปูเยอะเออช่วงเริ่มปูเยอะอะดีแล้วแต่ว่าตรงกลางเรื่องอมันก็ต้องการเวลามากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นนะครับก็สั้นไปนะครับสำหรับผมสั้นไปทางตรงกลางอ้ช่วงติดเกาะทางได้อีกเลย นะครับยังอยากเห็นอีกเลยนะปูสาเข้าไปในเกาะหนะทรายสีชมพูด้วยคุณนึกภาพดิไอเ้เหี้ยทรายเป็นสีชมพูเข้าไปนอนในเปลือกหอยไอเ้เหี้ยมันวันพีชชัดๆล่ะสดมากเลย จะร้องไห้เลยเอะหนังเรื่องนี้แล้วแบบไม่ใช่ว่าจะร้องไห้อินตอนนั้นคือแบบเนี่ยวันพีชทาแบบนี้ได้เลยอะแล้วตรงกลางอะผมเลยอยากให้ถ่างเลยเพราะว่าพอเข้าไปเกาะปับ๊บมันมันน่าจะมีอะไรให้อีกเยอะเลยให้เลาอีกเยอะเลยแล้วก็ใครที่ดูแล้วนะรู้สึกอย่างไรกับเดอะซีบีสเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูข้างล่าง นะครับผมสุดท้ายนี้นะขอขอบคุณแว่นออฟตัสนะครับและอย่าลืมนะครับผมถ้ารุ่นใหม่ที่เปิดตัวเนี่ยเขามีส่วนลดในช่วงเปิดตัวนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะ300บาทนะครับและคุณยังใช้โค้ดเวอร์มูฟีลดได้อีก100บาทนะครับและลุ้นเพย์ด้วยนะครับใครที่กําลังตามหาแว่นกองแสงอยู่เร่งๆอยากจะซื้อช่วงนี้เป็นช่วงที่หมองชิบหายเลยนะครับได้ส่วนลดและได้ลุ้นเครื่องเพย์อีกต่างหากเออแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปคลิปหนอนเล่นอะ เ,เซนเจติงอัพไซด์ดาวตัวบรายบ็อกเซ็นั้นนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวกล่องเนี่ยมันจะราคา5,400บาทนะกล่องบ็อกเซตที่ผมแกะในคลิปนั้นเลยนะแต่ถ้าคุณไปบอกทางทอยโทเปียนะว่ามาจากหนอนหนังกล่องละ5,400อ่เขาจะลดให้เหลือ4,800ทันทีอันนี้คือสำหรับชาวหนอนหนังเลยนะเออถ้าใครเลงจะซื้ออยู่แล้วเนี่ย ก็บอกทางทอยทรเปียทักไม่ได้เลยนะครับผมและบอกว่ามาจากทางหนอนหนังนะครับขอส่วนลดทักไม่ได้เลยสําหรับชาวหนอนหนังเท่านั้นย้ําอีกครั้งจาก5,400เหลือ4,800ทันทีนี่แอบกระซิบนะราคาเนี้ยโดนมายกบล็อกตัวไหนซ้ํายังเอาไปขายต่อในราคาตลาดและได้กําไรด้วยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ยังไงครับก็ลองไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก